สรุปหญิงไทยชนแล้วหนีที่อเมริกานะครับกลัวความผิดรีบหนีกลับมาไทยชาวเน็ตชี้เป้านะครับว่าอยู่ที่ไหนทับทิมฮาวสันนะฮะหญิงไทยที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับขับรถชนคนตายแล้วหนีผ่านไปไม่กี่วันนะฮะก็รีบซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาที่ไทยด้านโลกออนไลน์ตามสืบนะครับว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนพบ Facebook ลบรูปเกลี้ยงไปหมดแล้วนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ CBS ก็รายงานว่านางทับทิมฮาวสันหรือซูนะครับวัย57ปีหญิงไทยที่ได้รับสัญชาติอเมริกันนะครับถูกตั้งข้อหาชนแล้วหนีและมีการออกหมายจับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากเมื่อวันที่1มกราคม2565นะครับนางทับทิมได้ก่อเหตุขับรถชนนายเบนจามินเคเบิลวัย22ปีแล้วหนีซึ่งเบนเคเบิลนะครับเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงวันหยุดปีใหม่โดยเวลาประมาณ 5:45 เบนได้เรียกอูเบอร์เพื่อที่จะกลับบ้านแต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้เบนต้องลงจากรถก่อนและเดินต่อเพื่อกลับบ้านนะครับแต่ในขณะที่เบนกำลังเดินบนถนนในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งแถวนั้นไม่มีทางเท้าหรือไฟส่องสว่างนะครับนางทับทิมซึ่งขับรถ BMW Series 3ไปทำงานที่เมืองเบอร์มิงแฮมก็ขับรถชนเบนจามินเข้าอย่างจังจนชิ้นส่วนของรถตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะด้านพยานก็ให้การว่าหลังจากที่ชนแล้วคนขับก็ขับต่อไปอีกนิดนึงแล้วก็อยู่แถวนั้นสักพักก่อนเร่งเครื่องหนีนะครับซึ่งต่อมาเบนจามินเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในวันที่5มกราคมนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบรถ BMW Series 3สีขาวนะครับซึ่งคาดว่าเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุเมื่อทำการตรวจเช็คนะครับก็พบว่ารถดังกล่าวมีนางทับทิมเป็นผู้ครอบครองนะครับด้านแมทธิวชูปเจ้าหน้าที่ FBI เผยว่านางทับทิมฮาวสันนะครับเป็นคนไทยที่รับสัญชาติอเมริกันได้บอกกับคนใกล้ชิดนะฮะว่าเธอคิดว่าเธอขับรถชนคนตายนะฮะและเธอได้หนีกลับเมืองไทยทันทีแล้วเมื่อคนใกล้ชิดนะครับพยายามบอกให้เธอมอบตัวเธอกลับบอกว่าไม่เอาตำรวจนะฮะส่วนเส้นทางการหลบหนีนะครับก็มีรายงานว่านางทับทิมได้ขึ้นเครื่องจากมิชิแกนมาที่ดัลลัสเมื่อวันที่3มกราคมจากนั้นไปเปลี่ยนเครื่องที่ฟินแลนด์และมาถึงประเทศไทยในวันที่5มกราคมส่วนเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ประสานมายังทางการไทยเพื่อส่งตัวเธอกลับมาที่อเมริกาเพื่อดำเนินคดีในขณะที่นายไมเคิลเคเบิลคุณพ่อของผู้เสียชีวิตหวังว่านางทับทิมจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและกลับมาที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่ Fox News นะครับก็ได้ตามไปถึงบ้านของนางทับทิมที่มิชิแกนนะฮะและพบว่าสามีของนางทับทิมเป็นคนเปิดประตูให้เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ในอเมริกาและบางทีเราก็ต้องสูญเสียคนในชีวิตเราไปเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะก็ได้มีกลุ่มคนไทยในอเมริกานะครับแชร์ Facebook ของนางทับทิมและพบว่าเธอได้ปิด Facebook ปิดคอมเมนต์ลบรูปต่างๆออกเกลี้ยงเลยนะครับมีเพียงโพสต์จากเมื่อ10ปีก่อนและเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทางนี้ครับพี่นิวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับและเชื่อว่าตำรวจไทยนะฮะจะสามารถส่งตัวนางทับทิมกลับมาดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาได้ในเร็ววันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ